เรายังคงติดตามผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะเมื่อวานนี้นำเสนอภาพที่จังหวัดตราดไปแล้วที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักโดยเฉพาะที่อำเภอบ่อไร่ค่ะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำป่าฉับพลันเนี่ยดูเหมือนจะคลี่คลายลงไปแต่เมื่อคืนนี้ค่ะเป็นอีกคืนนึงที่เจ้าหน้าที่ต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะผลักดันช้างป่าที่หนีน้ำมาหากินในเขตอุทยานน้ำตกคลองแก้วค่ะมันหลบเข้าไปหน่อยแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วพร้อมผู้ใหญ่บ้านทหารพราน516บ้านหมื่นด่านและจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่าสนที่กำลังกว่า30นายค่ะตระเวนผลักดันช้างป่าที่หนีน้ำป่ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานเบื้องต้นทราบว่ามีโขลงช้างป่าอยู่นับ40ตัวนะคะการผลักดันค่อนข้างจะยากลำบากค่ะแล้วก็เสี่ยงอันตรายด้วยเนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะปิดมืดอย่างมากมองเห็นไม่ชัดเจนและช้างโขลงนี้ก็ค่อนข้างจะดุร้ายนะคะเจ้าหน้าที่มีเพียงไฟฉายส่องสว่างค่ะไม่มีการใช้ประทัดหรือลูกโยนขับไล่เพราะไม่อยากจะให้ช้างเครียดแล้วก็ย้อนกลับมาทำร้ายเจ้าหน้าที่นะคะในเบื้องต้นมีเพียงช้างป่าชุดใหญ่ที่ยอมอพยพออกจากน้ำตกคลองแก้วค่ะแต่ก็ยังมีชุดแม่ลูกอ่อนซึ่งมีลูกเล็กเพิ่งจะตกลูกเมื่อไม่นานหลบอยู่ที่ป่าด้านหลังอุทยานยังไม่ยอมกลับเข้าป่าเพราะมีช้างเด็กอยู่ด้วยนะคะนายพศวัตรโชติวัตพงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วบอกว่าต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยกันเฝ้าระวังเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านหมื่นด่านซึ่งเป็นชุมชนและพื้นที่การเกษตรค่อนข้างจะกว้างค่ะซึ่งทราบว่าช้างบางส่วนกลับขึ้นเขาบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาไปแล้วนะคะส่วนสถานการณ์น้ำป่าที่บ่าลงมาบริเวณรอยต่อตำบลช้างทูลและตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่ซึ่งมีฝนตกหนักอีกระลอกตั้งแต่เย็นวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็อพยพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้แล้วนะคะสถานการณ์เช้าวันนี้เริ่มปกติกันมากขึ้นค่ะมีฝนโปรยปรายอยู่บ้างแต่ไม่กระทบมากนักยังไม่มีรายงานความเสียหายเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนออกมาอย่างชัดเจนค่ะ